สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ผมสำราญรอดเพชรครับผมประจักษ์มโหงสานะครับผ่านไป1เดือนเราก็ยังไหว้ไม่ตรงกันอยู่ดีนะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยครับการส่งสัญญาณก็ดูจะขาดตกบกพร่องไปอีกรอบเป็นไรธรรมชาติธรรมชาตินะก็ถือได้ว่าเป็นคุยเคาะเจาะข่าวนะครับเราทำรายการนี้มา1เดือนแล้วนะพี่เป๊ปพี่รานฮะพรุ่งนี้วันนี้สิวันที่2จาก2มกราคมปีนี้ครับถึง2กุมภาพันธ์เนี่ยครบ1เดือนพอดีเลยเรตติ้งก็ดีวันดีคืนนะตอนนี้นะเมื่อวานยิ่งประเด็นเกี่ยวข้องกับชายชุดดำเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีผู้ชมนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับรวมไปก็ตั้งถึงมีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องรายการของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะฮะวันนี้มีหลากหลายเรื่องเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าคุณสนใจฟุตบอลเหมือนกันปีโป้ปีโป้บ้านเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ปีโป้เนี่ยเขาอุตส่าห์เป็นศูนย์หน้าในดิวิชั่นหนึ่งใช่ไหมอยู่ที่อุบลเอฟซีฮะแต่ว่าสติโก้เนี่ยก็สามารถไปนำตัวเขาเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์หน้าของทีมแบบดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้นะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ถือได้ว่าก็กดดันกันพอสมควรเพราะว่าแกก็ยิงประตูระเบิดเถิดเทิงนะแต่ว่ามันเป็นระดับดิวิชั่นหนึ่งอันนี้คือแก้ข้อกล่าวหาของคุณอันได้ใช่ไหมก็ส่วนนึงบอกว่าสติโก้ไม่ได้ไปดูตลาดเลยก็อยู่กันยังไงนี่คือซิโก้เนี่ยโดยอุปนิสัยของเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่มากนะแล้วเป็นคนที่เป็นกระเดงนิสัยก็ค่อนข้างดีชาวเวียดนามเนี่ยรักซิโก้มากนะเขาบอกว่าถ้าสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยไม่ต่อสัญญาเนี่ยก็จองแล้วขนาดนั้นนะครับแต่อย่างนั้นหนึ่งวงการฟุตบอลนะบิ๊กแป๊ะนี่ของคุณประจักษ์นะครับผบ.ตร.เนี่ยนะไปเป็นประธานสโมสรโน่นนะฮะครับมังกรไฟอ่ะBEC ที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะเป็นตำรวจอ่ะครับเออแต่ว่าเมื่อวานนี้ในไหนพูดถึงบิ๊กแป๊ะนะพี่หลานพี่เป๊ะวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจนะซึ่งบิ๊กแป๊ะเนี่ยโดยตรงเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้ววันนี้พี่หลานกับพี่เป๊ะต้องพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะฮะวันก่อนเนี่ยมีคนเห็นพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะเขาบอกว่าอยู่ท่ามกลางควันไม่ใช่สูบบุหรี่นะฮะไม่ใช่สูบบุหรี่ควันออกหูเขาบอกควันออกหูครับหลังจากที่2เวทีเวทีแรกที่พี่เปี๊ยกเป็นคนนำมาขยายผลต่อนะฮะก็คือเวทีเสวนาที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาครับนะฮะอันนั้นกรณีของพิมพ์วงแก้วของครูจอมทรัพย์อันนั้นเรื่องครูจอมทรัพย์เป็น22มกราคมครับถัดมาอีก4วัน26มกราคมโอ้โหเวทีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮะมีตำรวจไว้ทำอะไรนะฮะคือมีขาประจำเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็คือนอกเหนือจากงานที่สองเนี่ยมีอาจารย์สังสิทธิ์ปริยลังสันนะฮะไปร่วมเป็นวิทยากรและประกวดจัดหนักเลยอาจารย์สังสิทธิ์นะฮะก็ยังมีคนที่ถือได้ว่าเป็นขาประจำทั้งสองเวทีเป็นตำรวจเก่าไงพี่หลานคุณวิรุธพันตำรวจเอกวิรุธนะฮะวิสรุธเวทอะไรนะครับพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรสวัสดิขออภัยครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นนายตำรวจที่เจอกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ความเป็นธรรมคือคุณวิรุธเนี่ยคือเป็นคนนายตำรวจที่ชูธงใช่การแย่งงานสอบสวนเนี่ยแล้วผลักดันจนได้ผลระดับหนึ่งนะขับเคลื่อนตลอดนะขับเคลื่อนตลอดครับอันนี้เราค่อยมาว่ากันเนี่ยไปรูปตำรวจนะใช่คุณเป๊ปซี่ต้องรับผิดชอบนะจุดชนวนเอาไว้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องทางคสช.จะใช้อำนาจมาตรา44เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเพราะตำรวจเนี่ยมันแน่นอนที่สุดอ่ะ พอไปถามประชาชนโดยทั่วไปว่าอยากให้เห็นการปฏิรูปไหมเนี่ยผมเชื่อว่า95นะครับดีแล้วแหละผมไปเชียร์คสช.นะผมอยากอ่านจนมือสั่นตัวสั่นหมดแล้วเนี่ยนะ อยากรู้ว่าคำสั่งเนี่ยแต่เขียนว่ายังไงนะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะไม่ได้เกี่ยวกับงานสอบสวนแต่เอาเถอะเราก็จะดูวรรคทองซิว่าเขียนว่ายังไงนะฮะเมื่อวานนี้อาจารย์วิศนุเครืองามนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเฉพาะเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยที่ควรจะใช้มาตรา44ส่วนเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทั้งระบบเนี่ยก็ว่ากันไปนะอันนี้อาจารย์วิศนุพูดชัดเจนเมื่อวานเพราะฉะนั้นแต่ว่าความจริงเนี่ยตำรวจดีๆก็มีเยอะนะพี่ลานพี่เป๊ะตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับยืนโบกลงโบกรถทำอะไรใครก็ไม่เป็นเนี่ยก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาเป็นจ่าอยู่ตำรวจไทยเนี่ยทั้งกรมทั้งกองทั้งสำนักเลยคุณประจักษ์ครับ220,000คนตัวเลขนะก
ทุกวันนี้ครับเยอะนะก็คนดีเยอะกว่าแน่นอนเหมือนกันในทุกวงการนั่นแหละครับก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับคุณอัญชลีไพรีรักษ์นะครับกับคุณสันติสุขมะโรงศรีเมื่อวานก็สัมภาษณ์สดนะบิ๊กแปะนะซึ่งท่านก็ออกมาอธิบายแจกแจงสำหรับเรื่องทั้งมาตรา44ก็ดีนะครับทั้งเรื่องภาพลักษณ์ของตำรวจก็ดีเดี๋ยวสักครู่เราจะไปว่ากันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ได้นะฮะสำหรับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจรวมไปยังตั้งถึงมาตรา44นะท่านเห็นด้วยหรือไม่ด้วยอย่างไรนะครับในการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการซื้อขายตำแหน่งของทางตำรวจนะฮะนอกจากนี้มีอีกหลายเรื่องพี่ลานะเรื่องปยป.เมื่อวานนี้เป็นไงฮะปยป.เดี๋ยวค่อยว่ากันเลยดีไหมครับเพราะมันต้องพูดยาวเหมือนกันนะอ๋อแต่เรื่องที่คุณเพปซี่เตรียมมาไว้ผมจะพูดนิดหน่อยนะครับขอนำร่องก่อนได้ไหมได้ครับได้เรื่องของโดนแหละครับคุณเพปซี่คุณประจักษ์วอชิงตันโพสต์นะเขียนบทวิเคราะห์เมื่อวานนี่เจียวเจ้ากันพอสมควรนะครับดีที่ว่ามันมีปยป.มากลบอยู่บ้างไม่งั้นจะเป็นเรื่องร้อนที่สุดนะฮะครับเว็บไซต์วอชิงตันโพสต์คุณประจักษ์นะเมื่อวานนี่ก็ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ของนายไมเคิลดีวอร์ดและแอนเดรสบีเกอร์นะฮะคือเขาไประบุนะเขียนโดยใช้หลักสถิติอะไรของเขานี่แหละบอกว่าโอกาสที่จะเกิดรัฐประหารในประเทศต่างๆในปี60นี้นะมีแนวโน้มสูงยิ่งนะเขาจัดอันดับไว้นี่นะฮะ5อันดับน่าสนใจคุณบัซซี่ผมนำร่องก่อนนะฮะโอกาสที่จะเกิดรัฐประหารมากที่สุดนะแล้วก็มีความพยายามที่จะก่อรัฐประหารมากที่สุดนะอันดับหนึ่งคือประเทศบูรุนดีเดี๋ยวคุณแป๊บซี่ค่อยว่าอยู่ตรงไหนนะอันดับสองไทยแลนด์ไทยแลนด์เลยนะอันดับสามนี่สาธารณรัฐแอฟริกากลางอันดับสี่คือสาธารณรัฐชาดอันดับห้าตุรกีส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความพยายามก่อรัฐประหารน้อยที่สุดนะคุณประจักษ์ คือนอร์เวย์ตามด้วยฟินแลนด์ญี่ปุ่นและสโลวีเกียนี่แหละเมื่อคืนเห็นแว่วๆว่าเจ๊ปองนี่เฮ้ยเซิร์ชด่วนบูรินดีอยู่ตรงไหนนี่นะครับอยู่ตรงไหนพี่เป๊ปตลกอยู่ตรงไหนนี่ครับตามแผนที่นะครับบูรินดีเนี่ยอยู่ทางแอฟริกากลางไปทางตะวันออกนะครับข้างบนก็เป็นรวันดาฝั่งขวานี่ก็เป็นแทนซาเนียทางซีกตะวันออกครับซีกตะวันตกก็เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็เป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ามีปัญหาขัดแย้งตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเคยเกิดสงครามเชื้อชาติคือในบูรุนดีเนี่ยมีทั้งฮูตูแล้วก็มีตุตซี่ฮูตูนี่ก็เป็นคนส่วนใหญ่ในภาพนี้ก็เป็นประธานาธิบดีเปียเล่นูคูรูซินซาก็เป็นผู้นำมาตั้งแต่ปี2537ปี2558เนี่ยเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเพราะว่าจะอยากจะอยู่ในอำนาจต่ออีกก็มีการประท้วงมีการเหตุการณ์แล้วก็มีการรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อ13พฤษภาคม58พอมาปี59เนี่ยมันก็เกิดความตึงเครียดกันอะไรกันวอชิงตันโพสต์ครับก็จับประเด็นเนี้ยครับขึ้นมาแล้วคงไปเอาสถิติอะไรมาอะไรเนี่ยแล้วก็ว่าให้เป็นอันดับหนึ่งในส่วนของประเทศที่จะเกิดการรัฐประหารนะครับให้โอกาสความเป็นไปได้เนี่ย 0.12 ก็คือถ้ามาเทียบสัดส่วน30ลำดับนะครับคือมี30ประเทศเนี่ยคุณประจักษ์เชื่อไหม30ประเทศเนี่ย18ประเทศอยู่ในแอฟริกาครับแล้วก็เขาก็จัดลำดับเนี่ยของบูรุนดีเนี่ย 0.12 คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรัฐประหารปฏิวัติเนี่ยก็ประมาณ 12% ถ้าคิดสัดส่วนใน30ประเทศเนี่ยมันร้อยละ 5.5 ประเทศไทยเนี่ยร้อยละ5ที่เหลือก็จะเหลือร้อยละ1ร้อยละ2ร้อยละ3แต่ว่าความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะของไทยเขาบอกว่าความเสี่ยงอยู่ที่ 11% ที่มาในการบูรุนดีในการนำเสนอข้อมูลนี้มาจากไหนพี่เป๊ปฮะที่มาจริงๆเนี่ยบอกว่าอันนี้บูรุนดีที่1ไทยที่2เนี่ยคือก็เป็นการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นักวิจัยของเขาคือศึกษาสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลกแล้วก็เอามาสรุปมาเคาะรวมกันเอาสถิติย้อนหลังมาดูด้วยครับประมาณนั้นแหละทีนี้น่าสนใจครับตรงที่พูดถึงเมืองไทยก็บอกว่าอย่างนี้พูดถึงเมืองไทยนะคุณเป๊ปซี่บอกว่าปัจจุบันยังคงมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพลเรือนนับแต่การรัฐประหารเมื่อปี57โดยมีการผ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อปี59และคาดว่าเขาคาดนะจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี60แต่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการเลือกตั้งมักจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นที่จะทำให้เกิดความพยายามในการก่อรัฐประหารแปลกนะครับคือเขาคงมองจากภาพเหตุการณ์ทางการเมืองในปีที่ผ่านมาแล้วก็คงเชื่อว่าปี2560เนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพเดิมใช่ไหมครับครับซึ่งในปี2560เนี่ยดูแล้วเนี่ยยังไงมันต้องเลือกกลางปี61แน่นอน
แต่ถามว่าการยึดอำนาจรัฐประหารที่มันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ๆมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของเอกภาพกองทัพเนี่ยคุณสมรานผมว่านี่มันเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งถ้าบอกว่าจะมีการรัฐประหารเนี่ยอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามคุณประยุทธ์เนี่ยมายึดอำนาจรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมก็เอาคุณสมรานข้อไงประเด็นนี้มันต้องดูที่ปัจจัยใช่ไหมคือถ้าให้ฟันธงผมว่ามันนี่ต้องยืมคำบิ๊กป้อมได้ไหมนี่บทวิเคราะห์นี่นะบิ๊กป้อมบอกไม่มันเลยมโนไปแล้วเพอเจอแต่เมื่อวานเนี่ยคนที่เป็นคสช.ตัวจริงเสียงจริงนะคุณประจักษ์ครับพันเอกวิญญาพงศ์กลิ่นพันธ์นะทีมโฆษกของคสช.เนี่ยนะก็พูดถึงอย่างนี้นักข่าวถามนะฮะครับบอกว่าเนี่ยเป็นการคาดการณ์ด้วยข้อมูลทางสถิติก็คงต้องเรียนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงการรัฐประหารไม่สามารถคำนวณด้วยค่าสติตัวเลขใช่แต่การประหารในแต่ละครั้งล้วนเกิดจากเงื่อนไขความจำเป็นและสภาวะแวดล้อมที่สุกงอมของสถานการณ์นั้นๆครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะแล้วถ้ามองตัวเลขแล้วเนี่ยนะอันนี้ท่านก็เผลอไปหยิบตัวเลขมาวิเคราะห์ด้วยบอกว่า 11% เนี่ยนะโอกาสแสดงว่าน้อยมากหรืออีกตั้ง 89 เป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆตากานี้มันคงไม่ใช่อ่ะนะฮะแต่ว่าที่ท่านพูดน่ะบอกว่ามันต้องดูสถานการณ์ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงอย่างบ้านเราเนี่ยปี57ไม่มีใครนึกนะครับแต่ปี49เนี่ยรู้ล่วงหน้าเลยช่วงนั้นนี่รู้เลยครับตั้งแต่เช้าแล้วมีการเคลื่อนกำลังอะไรกันปี49นั้นคือมันมีปัจจัยทางการเมืองมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเราก็พอที่จะคาดการได้แต่ว่าการใช้ที่ใช้คำว่ามีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการคาดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้นำอันนี้คือสิ่งที่ผมงงครับว่าตกลงเนี่ยเขาไปนำสิ่งนี้มาทำเป็นอะไรเครื่องมือในการที่จะไปคำคิดคำนวณได้อย่างไรคือเป็นนักวิจัยอ่ะเป็นนักวิจัยแล้วก็เอาเหตุการณ์คือประเทศไทยมันก็อยู่ในช่วงที่มันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการมันก็เอามารวมในนั้นมีพูดถึงรัสเซียด้วยรัสเซียเนี่ยอยู่ลำดับที่20ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยไหนๆก็เป็นการคุยเคาะเนี่ยเพราะว่าอยากคุยในเรื่องของกองทัพบกหน่อยกองทัพไทยเนี่ยแหละครับเพราะว่าปัจจัยการยึดอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ทหารเป็นหลักเลยใช่ไหมครับคุณสำราญแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูเอกภาพในกองทัพเนี่ยคือเป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อันนี้เป็นลบพิเศษนะครับส่วนแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยพลโทอภิรัตคงสมพงศ์เตรียมทหาร20แล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยวางตัวเองเลยคือวางตัวมาอยู่ที่แม่ทัพหนึ่งคนที่จะยึดอำนาจได้เนี่ยแม่ทัพหนึ่งต้องเป็นคนขยับพบทบนี่ต้องเอานี่ๆๆบิ๊กแดงบิ๊กแดงนี่พลเอกพลโทอภิรัตคงสมพงศ์เตรียมทหารรุ่น20ก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเลือกมาวางในตำแหน่งที่แม่ทัพภาค1เลยการยึดอำนาจเนี่ยแม่ทัพ1กับพบทบเนี่ยต้องไปด้วยกันครับปี24จำได้ไหมครับยังเติร์กฮาวายเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยผู้การกรมทหารราบแล้วผู้บัญชาการกองทัพกองพันนะครับ42กองพันทั่วประเทศเนี่ยยึดอำนาจแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยพบทบไม่เอาแม่ทัพหนึ่งเนี่ยคือพลโทวสินอิสลางกูนาจิยาท่านเป็นแม่ทัพหนึ่งท่านเห็นด้วยกับการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ว่าผบ.ตบ.ตอนนั้นไม่อยู่ไม่เอาด้วยการปฏิวัติล้มเหลวการยึดอำนาจในประเทศไทยเนี่ยถ้าสองคนนี้ไม่เอานี่จบข่าวและนี่คุณเฉลิมชัยเองเนี่ยกับผบ.ตบ.นี่ท่านผบ.ตบ.บิ๊กเจี๊ยบครับอันนี้บิ๊กเจี๊ยบเฉลิมชัยท่านเองก็ถูกพลเอกประยุทธ์เลือกให้มาดำรงตำแหน่งนี้ซึ่งในสถานการณ์ปีนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุปัจจัยเลยที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมว่าต้องมองโอเคในเชิงของโครงสร้างกองกำลังอย่างที่คุณเบปซี่ว่านะฮะแต่เราดูเหตุปัจจัยนะคุณประจักษ์มันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมองเห็นได้ว่ามันจะเกิดรัฐประหารภายในปี60นี่ไม่มีเลยผมมองไม่เห็นเลยครับคือตรรกะมันควรที่จะเป็นไปได้จริงหน่อยอย่างเช่นเรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์กับปีใหม่อันนี้มันเป็นตรรกะที่สามารถนำไปสู่ความจริงได้แต่ถ้าถามแต่อย่างนี้มันเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ถ้าใช่แต่ถ้าถามว่ายาวไกลเนี่ยการันตีได้ไหมอ๋อไม่ได้การันตีไม่ได้มันก็อย่างที่ประจักษ์พูดอีกคือมันมีปัจจัยทางการเมืองใครการันตีไม่ได้ผมเนี่ยเราเนี่ยคุณเป๊ปซี่ทำข่าวความมั่นคงมาด้วยกันเนี่ยนะฮะผมเคยไปสัมภาษณ์พลเอกสรรศรีเพ็ญอ๋อครับจปร.5ตอนนู้นอ๋อครับถามถึงโอกาสการสมัยท่านเป็นแม่ทัพภาคที่1นะครับบอกว่าโอกาสเกิดรัฐประหารนี่สักมากน้อยแค่ไหนแกบอกว่ามันก็มีประมาณว่าเท่าๆกับที่โอกาสที่ฟุตบอลไทยจะได้เข้ารอบไปชิงฟุตบอลโลกพอท่านเด็กสันว่างั้นนะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไงคุณประจักษ์มันก็มีเหตุการณ์มันก็มีเหตุการณ์จนได้ถ้าเราไล่เรียงไปปี49เกิด34เกิดนั่นจบป.5นะครับ24ก่อน24ยังเติร์กฮาวาย24ใกล้ๆนะครับ24แล้วมา
3-4 10ปีนะ3-4ที่รสช10ปีนะครับเพราะ3-4ถึง4-9 15ปีนะอืม4-9มา5-7กี่ปีฮะก็8ปี9ปีโดยเฉลี่ยนี่นะฮะครับดังนั้นนี่2นักวิชาการของวอชิงตันโพสต์นะก็จะแต่ว่าในนี้นะเขาเขียนอยู่คือพูดถึงเมืองไทยเนี่ยอยู่พารากราฟเดียวย่อหน้าเดียวเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหลังการยึดอำนาจเนี่ยมันก็มีการใช้กฎอัยการศึกมีการควบคุมเสรีภาพประชาชนมีการประกาศเตรียมใช้รัฐธรรมนูญแล้วเตรียมการเลือกตั้งในปี60แล้วมีอีกบรรทัดนึงถัดจากนั้นก็บอกว่าแต่นักวิจัยส่วนหนึ่งเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันช่วยเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดการยึดอำนาจตรงนี้แหละเลยมาเคาะให้เราอยู่อันดับ2อยู่ใต้บูรุนดีเนี่ยอ๋อคล้ายๆว่าเลือกตั้งไปอาจจะเจียวจ้าวกันอีกอย่างนึงอะไรทำนองนั้นคงไม่แล้วล่ะครับดูจากความเป็นไปได้ดูจากปัจจัยที่ควรที่จะเป็นนะแบบไม่มโนไม่เพ้อเจ้อเนี่ยก็คงจะยากคงจะฝันไปอย่างที่คุณมาจากว่าครับนะฮะอันนี้ก็เรื่องของวอชิงตันโพสต์นะก็กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้กลับมาเดี๋ยวไปเรื่องปฏิรูปตำรวจหน่อยนะพี่เป๊ปครับเพราะว่าเขาจะพี่เป๊ปเนี่ยอยากจะพูดมาเพราะเป็นคนเปิดประเด็นเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเรื่องไปดาเพราะว่าหลังจากที่อาจารย์สังสิทธิ์ปริยะรังสรรค์นะครับรวมทั้งพันตำรวจเอกวิรุธเนี่ยฮะมีการจัดหนักนะฮะในช่วง2เวทีต่อเนื่องมานะครับ2สัปดาห์นะช่วง2สัปดาห์2สัปดาห์2เวทีมันห่างกันเพียงแค่4วันแล้วที่สำคัญเนี่ยช่วงที่อาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยไปจัดหนักที่เวทีของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยฮะก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ทางบิ๊กแป๊ะเนี่ยควันออกหูเลยนะครับเพราะว่าท่านไปพูดอะไรไว้เนี่ยน่าสนใจหลายเรื่องนะครับ1ก็คือว่าคนในองค์กรเนี่ยไปก่อปัญหาอาชญากรรมกลายเป็นข่าวใหญ่แทบทุกวันนะครับแต่ไม่เห็นมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นเลยอันนี้ประเด็นที่1นะครับซึ่งน่าจะเกี่ยวโยงกับกรณีของครูแพ้ครูแก่ที่ว่าเนี่ยครับครับอันที่2ที่อาจารย์สังสิทธิ์พูดแล้วเข้าใจว่านี่แหละทำให้บิ๊กแป๊ะเนี่ยทนไม่ได้นะฮะสำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้สิ่งที่อาจารย์สังสิทธิ์พูดไว้ก็คือว่าสิ่งที่ทำให้การปฏิรูปของในวงการตำรวจเนี่ยมันไม่เกิดมรรคผลเสียทีไม่สามารถเป็นไปได้จริงเสียทีนะครับนอกเหนือจากนายตำรวจนะครับระดับที่มีอำนาจเนี่ยดูจะไม่สนับสนุนการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังแล้วนะครับอาจารย์สังสิทธิ์บอกอย่างนี้บอกว่ามันเกิดจากอำนาจและผลประโยชน์ที่มหาศาลองค์กรตำรวจเป็นเหมือนธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้าและเรียกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแรงต้านจึงมีค่อนข้างมากนะพี่เป๊ะนี่ฮะครับเข้าใจว่านี่คือประโยคหนึ่งที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยบิ๊กแป๊ะเนี่ยออกมาโต้เลยนะฮะบอกว่าอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์นะครับองค์กรตำรวจนะขนาดนั้นนะครับนักวิชาการถ้าพูดในตำราเขาเรียกนักวิชาการแต่ถ้านักวิชาการพูดเกินตำราเขาเรียกนักวิชาการเกินนักวิชาเกินฮะแล้วก็บอกว่าให้นักวิชาเกินทั้งหลายเนี่ยกลับไปดูตัวเองบ้างฮะว่ามีบายแอดบายก็แค่ว่าอิงมีอคติไปนะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราฟังจากทุกเวทีนี่ครับจะพูดถึงเรื่องการสอบสวนคุณสำราญครับแล้วประเด็นเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นใหญ่ในเรื่องการปฏิรูปอย่างข่าว2วันที่ออกมาที่บอกว่าทางนายกจะใช้มาตรา44ตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปใช่ไหมครับที่เรื่องของการโยกย้ายอะไรเนี่ยเพราะว่าเรื่องปฏิรูปนี่ที่พูดกันมากก็คือการกระจายอำนาจแล้วก็ในเวทีที่เราไปนั่งฟังเนี่ยแม้กระทั่งเวทีล่าสุดที่คุณประจักษ์ว่าเนี่ยเขาก็ย้ำในเรื่องของการสอบสวนตำรวจเนี่ยสอบพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ส่งอัยการอะไรเงี้ยนะครับคือตรงนี้คนมองว่ามันน่าจะแยกแล้วก็กรณีที่เรื่องของครูจอมทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นไฮไลท์เลยเพราะว่าครูหลังจากเกิดกรณีครูจอมทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยกระแสปฏิรูปตำรวจมันก็กลับขึ้นมาอีกเหตุผลก็เพราะว่าสำนวนการสอบสวนของตำรวจเนี่ยนะครับในคดีของครูจอมทรัพย์เนี่ยในเอกสารที่ศาลฎีกาตัดสินเนี่ยไม่ได้มีข้อความระบุนะครับว่ามีพยานหลักฐานหรือยืนยันว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยขับรถคันเนี้ยไปชน อันนี้เป็นเหตุผลนึงที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยยกแต่ศาลฎีกาเนี่ยมายืนแล้วพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เลยเป็นประเด็นพูดถึงเรื่องของการเป็นรูปตำรวจว่ามันควรจะต้องมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจากการสัมมนาวันก่อนว่าคุณประจักษ์ที่คุณประจักษ์ว่ามาคุณเป๊ปซี่เขาก็ไปตั้งกลุ่มที่คล้ายๆว่าเป็นเครือข่ายจับตาการปฏิรูปตำรวจนะฮะแล้วก็มีข้อเสนอมาเมื่อวานนี่สี่ข้อหนึ่งในสี่ข้อก็คือให้แยกงานการสอบสวนเนี่ยชัดเจนมาเป็นอิสระนะแต่ไปเร็วๆนะสี่ข้อที่เขาเสนอเมื่อวานคุณประจักษ์หนึ่งก็คือใจอำนาจตำรวจออกจากการรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลางนี่นะฮะสองก็คือแก้ไขประเมินประเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้พนักงานอัยการมีอำนาจตรวจสอบควบคุมการสอบสวนในคดีสำคัญครับหรือเมื่อได้รับ
การร้องเรียนตั้งแต่เกิดเหตุคือทุกวันนี้คดีพิเศษไปที่ดีเอสไอนี่อัยการเขาจะไปสอบสวนด้วยแต่ทั่วไปนี่ไม่มียังไม่มีสามนี่ให้แยกงานการสอบสวนออกจากตำรวจโดยจัดตั้งสำนักงานสอบสวนคดีอาญาสังกัดกระทรวงยุติธรรมครับซึ่งอันนี้ผมฟันธงเลยว่าตอนนี้ยังยากที่จะเป็นไปได้ครับนะฮะสี่ให้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่จังหวัดเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคสังคมให้มีการตรวจสอบกลไกที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับใช้สังคมอะไรประมาณนี้นะฮะครับคือในรัฐธรรมนูญเองกับมาตรา260ก็บัญญัติไว้เหมือนกันว่าต้องมีกรรมการมาปฏิรูปตำรวจนะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะฮะแต่เฉพาะหน้าที่คุณประจักษ์พูดนำร่องไปคือคุณเป๊ปซี่พูดไปนี่คือวันนี้วันพรุ่งนี้แหละคสช.จะใช้มาตรา44นี่ครับออกมาใช้ก่อนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายครับเพื่อความเป็นธรรมซึ่งผมบอกว่าผมจะรอดูอยากเห็นมากๆเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยเห็นด้วยนะฮะก็จะเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ายังไม่เพียงพอหรอกแค่นี้นะแต่ว่าก็ทำมาเถอะสักส่วนหนึ่งก่อนคือเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันมีหลายส่วนนะพี่หลานพี่เป๊ปก็คือว่าหนึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่บอกว่าจะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเนี่ยฮะที่ชาวบ้านผมก็เรียกกันว่าเรื่องพฤติการของตำรวจนะแต่ว่าท่านใช้คำว่าเรื่องการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะสองก็คือเรื่องโครงสร้างเรื่องการกระจายอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการแยกระหว่างสืบสวนกับสอบสวนอย่างที่พี่หลานเรียนไปเมื่อสักครู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ครับเพื่อความเป็นธรรมนะบิ๊กแป๊ะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์สดนะครับคุณอัญชลีไตรนิรักษ์นะครับกับทางคุณสันติสุขมะโรงศรีนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ถูกถามว่ามาตรา44ที่คสช.บอกจะนำมาใช้เพื่อที่จะป้องกันการซื้อขายตำแหน่งในมุมของท่านตอบว่าอย่างไรครับไปรับชมคำตอบครับครับแล้วตอนนี้แนวข่าวแนวหลักการหลักๆของท่านนายกเองท่านรองประวิตรเองเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วตอนนี้ที่มีข่าวก็คือรองนายกวิษณุบอกว่าคำสั่งมาตรา44ที่ร่างอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องจัดการกับเรื่องนี้โดยตรงเพื่อลบข้อครหาของประชาชนว่ามีการซื้อขายตำแหน่งก็จะพยายามทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันจบอยู่ในระดับจังหวัดหรือว่าระดับกระจายออกไปไม่ใช่ว่ามากองสุมอยู่ที่รองนายกอยู่ที่ผบ.ตร.หมดคำสั่งที่จะออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะต่างไปยังไงจากเดิมฮะถ้ากับสิ่งที่มันเป็นอยู่ที่ท่านผบ.พูดเมื่อสักครู่ทั้งนั้นคือผมก็เชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ดีเพราะท่านอาจารย์วิศนุเองท่านก็เคยเป็นปตร.ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับค่ะครับผมก็คงจะดีนะครับถ้าเป็นแนวนี้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้มีการโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างที่เขาพูดกันนะครับทำให้ทุกอย่างมันเคลียร์ทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับค่ะผบ.จะเป็นผบ.คนแรกเลยนะคะที่อยู่ในตำแหน่งอ่ะแล้วมีมาตรา44ที่ใช้ในเรื่องของการจัดการตำแหน่งของตำรวจต่างๆผบ.รู้สึกยังไงบ้างอะคะคืออะไรก็ได้นะครับที่ทำให้มันดีขึ้นโปร่งใสขึ้นยุติธรรมขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่านี่ครับก็เป็นบางช่วงบางตอนแต่การเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ค่อนข้างยาวนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางพลเอกจักรทิพย์เนี่ยก็บอกว่ามีหลายเรื่องนะฮะที่เป็นรูปธรรมพอสมควรสำหรับเรื่องการเดินหน้าปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะยิ่งเรื่องบ่อนพนันเมื่อวานนี้ทางบิ๊กแป๊ะเนี่ยยกเป็นตัวอย่างเลยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเรื่องบ่อนพนันเนี่ยหายไปเยอะนะครับภารกิจ1ปีแรกที่บิ๊กแป๊ะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเนี่ยก็คือการใหโรงพักนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่พี่ลานประมาณ400 500กว่าสถานีทั่วประเทศนะทั่วประเทศฮะครับครับจะทำให้โรงพักเนี่ยสถานีตำรวจทั่วทั้งประเทศเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยบริการประชาชนอย่างประทับใจคือเป็นการพัฒนาเบื้องต้นก่อนเอา1ปีโรงพักทั้งหมดที่ให้บริการประชาชน เนี่ยเอาให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนหลังจากนั้นก็จะว่ากันเป็นทีละขั้นทีละตอนไปเรื่อยๆทุกวันนี้ถ้าพูดถึงการปฏิรูปคือในยุคก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนะคุณเป๊ปซี่คนที่บิ๊กแป๊ะมอบหมายให้ดูแลเรื่องการปฏิรูปนะเนี่ยโรงพักโรงเพิกเนี่ยนะครับก็คือพงษ์สภัทรพงษ์เจริญครับพลตำรวจเอกนะจูดี้ใช่ไหมใช่จูดี้ฮะปัจจุบันนี้มอบให้ผู้ช่วยผบ.ตร.ที่ชื่อพลตำรวจโทรุ่งโรจน์แสงครามนะฮะเป็นคนดูแลว่างๆเราจะเชิญท่านมาพูดคุยสักวันนึงนะฮะครับแต่ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยชัดเจนก็คือพูดชัดเจนถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจอย่างที่คุณสำราญว่าแล้วก็จะบอกไว้ครับว่าจะเริ่มหลังจากที่รัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศใช้ใช่แล้วหลังจากนั้นจะมีการตั้งกรรมการแล้ว1ปีผมว่าตรงนั้นต้องไปดูครับว่าแนวทางการปฏิรูปเนี่ยมันจะออกมายังไงไอ้เรื่องการสอบสวนเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอันนี้เป็นมันน่าจะเป็นไฮไลท์นะเพราะอย่างที่คุณประจักษ์เล่าเลยผมยังมองว่านั่นไม่ใช่การปฏิรูปอ่ะแต่ว่าเป็นการปรับการทำงานเหมือนว่าให้เป
็นเรื่องการประชาชนคุณภาพปรับคุณภาพบริการการทำงานซึ่งเป็นปกติที่แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรนี่ต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่เดี๋ยวพอช่วงวันที่8ที่9ที่10เนี่ยยิ่งจะทำให้กระแสเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเพิ่มดีกรีมากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็จะมีการพิจารณาคำร้องของคุณจอมทรัพย์นะโอ้นี่ถ้าสมมุตินะครับเราไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดศาลเคาะออกมานะแล้วกลับคำตัดสินของศาลฎีกาก่อนหน้านั้นเลยนะซึ่งมันไม่เคยมีนะครับแต่ถ้ากลับเนี่ยนะครับกระแสปฏิรูปนี่จะมาตึมเลยเพราะว่ามันเป็นการชี้เลยว่าการสอบสวนช่วงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความผิดพลาดจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าวันที่8 9 10นี่คุณสับวาปีจะว่าไงครับพยานหลักฐานที่สำคัญคือรถยนต์เนี่ยไอ้บค56มุกดาหารเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วจะมานำสืบอะไรยังไงผมว่านี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานก็มีเพื่อนครูของคุณครูจอมทรัพย์ก็ไปร้องที่นี่อ๋อครับใช่ก็ไปร้องเรื่องอะไรเรื่องคุ้มครองพยานเพราะว่าสับวาปีเองนี่ก็เป็นพยานปากสำคัญนะครับพอออกมาหลังจากที่ทางมีการเปิดตัวแล้วออกมาพูดว่าเป็นคนชนเองจากวันนั้นจนวันนี้นี่ไม่รู้ไปไหนเลยแล้วก็ทางตำรวจก็เงียบไปหลังจากที่พันตำรวจดุษฎีเนี่ยรองปลัดไปเจอจะเลยใช่ไหมครับคือไปเจอกันไปคุยกันเนี่ยคนก็ในโซเชียลมีเดียเขาก็วิจารณ์กันว่าเอ๊ะกระทรวงยุติธรรมไปคุยกับตำรวจมันเรื่องอะไรเรื่องนี้ไปคุยทำไมมันก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะเราอย่างไรแล้ววันที่8 90มันจะออกยังไงก็ต้องตามดูครับคนอาจจะตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเดิมทีเนี่ยความเห็นของแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างกันอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกับทางตำรวจเพียงแต่ว่าพอทางตำรวจเนี่ยคล้ายๆกับพยายามแสดงท่าทีว่ามั่นอกมั่นใจในหลักฐานนะครับแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของครูแกะไม่ใช่ครูแพะที่นำไปสู่วาทกรรมไปสู่คำพูดเปรียบเลยที่บอกว่าปฏิบัติการสั่งแพะให้เป็นแกะก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปกดดันกับทางตำรวจตำรวจก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องออกมาเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของตัวเองอะไรทำนองนี้ครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้กระแสเรื่องการปฏิรูปตำรวจในช่วงนี้สูงจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปแต่ตำรวจที่ทำดีเมื่อวานก็ยาเสพติดนะขอช่วงหน้าแล้วกันครับที่ว่ามีว่าดาราอะไรไปพัวพันนี่ครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยตำรวจปราบยาเสพติดครับเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยเคาะเจาะข่าวนะครับเราอยู่กับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับเรื่องท่าทีเรื่องความคิดเห็นรวมไปถึงทุกประเด็นที่กำลังเป็นกระแสที่มาแรงนะครับเรื่องการปฏิรูปตำรวจแต่ว่าตำรวจดีก็มีครับตำรวจที่ไปสร้างผลงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างขมิ้นขมันเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าก็มีอยู่เยอะนะพี่รานฮะโดยเฉพาะยิ่งการก็ไปทลายเครือข่ายของทางกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดฝั่งลาวเนี่ยฝั่งปปป.ลาวเนี่ยนะครับคือข้ามาไทยจากฝั่งลาวข้ามาไทยแล้วก็มาถูกจับอยู่ที่คือเมื่อวานนี่ท่านบิ๊กอวบนะคุณประจักษ์ครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารเนี่ยนะฮะรองผบตร.แล้วก็พร้อมกับท่านผู้บัญชาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดผบ.ปส.ผบช.ปส.เนี่ยนะครับพลตำรวจสมหมายกองวิสัยสุขก็นำทัพนำทีมาแถลงข่าวในเรื่องผลการจับกุมยาเสพติดนะฮะซึ่งมีการจับกุมนี่เอามาแถลงอีก2จุดนะคุณเป๊ปซี่นะคือส่วนแรกก็เป็นที่สงขลาที่หาดใหญ่ครับมันเป็นยาไอซ์ชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะยาบ้า 700,000 กว่าเม็ดเนี่ยคุณประจักษ์นะฮะอันนี้นี่เราเสนอข่าวไปแล้วทั้งภาคค่ำภาคเมื่อเช้านะฮะรวมความแล้วก็คืออันหลังนี่เป็นเครือข่ายของท้าวไซสนะแก้วพิมพาจำได้ไหมครับระบุเลยว่าเป็นนี่เป็นยาเสพติดที่เป็นเครือข่ายของท้าวไซสนะแก้วพิมพาถ้าเป็นภาษาไทยก็ชัยชนะนั่นใช่พอซอโซ่แล้วพูดลำบากคนนี้แหละครับคนนี้ก็เราถูกเรารวบตัวไปแล้วเมื่อวันก่อนโน้น19มกราคมนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตแล้วเรานำเสนอมาโดยลำดับนะฮะอันนี้เมื่อวานแถลงกันใหญ่โตนี่นะฮะก็นั่นแหละครับบอกว่าสืบทราบว่าคือถ้าคุณเป๊ปซี่เคยถามว่ายาเสพติดพวกนี้มาจากไหนเนี่ยนะฮะเขาระบุเลยนะคุณเป๊ปซี่ครับบอกว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากกลุ่มว่านเหนือก็ในพม่าใช่พม่าแล้วอ้อมมาเงี้ยนะครับแล้วก็มาสุดท้ายก็เข้า ทางลาวก็มาโผล่ที่ไทยแล้วก็มาขยายเป็นเครือข่ายอย่างที่แถลงวันก่อนโน้นนะฮะบอกว่าไซสนะกับพิมพานี่นายคนนี้นะฮะเซเลบนะฮะวัย41ปีชาวลาวนะฮะมาไทยบ่อยครับ
แล้วก็มีคนที่ซีคนหนึ่งถ่ายรูปกันบ่อยคือกู้ลาวสตาร์จำได้ไหมครับนะฮะเครือข่ายเดียวกันเขาบอกกู้ลาวสตาร์เนี่ยนะคนที่ลูกพี่ร่วมสายเลือดต้องออกแถลงข่าวว่าที่ในกู้ลาวสตาร์ไปถ่ายรูปกับอะไรศาสนาเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของน้องพี่ไม่เกี่ยวกับพี่ไม่เกี่ยวกับพี่ครับอันนี้แหละก็มีนี่แหละมีการขยายผลนะบอกว่าเล็งไว้แล้วอีกเป็นร้อยเครือข่ายนะโอ้ขยายใหญ่โตมโหฬารนะฮะทางปสของเรานี่ก็คล้ายๆว่าเกาะติดครับทีนี้มันมีข่าวนะรายงานบอกว่านี่แหละครับมีดารงดารามีนักธุรกิจบางคนนะคุณประจักษ์เข้าไปมีเอี่ยวด้วยในไทยในไทยนะในไทยนะครับเป็นพวกที่นี่แหละฮะไซสนาเนี่ยเขาค้ารถหรูนะพวกเนี้ยพวกที่สิ่งรถพวกค้ารถหรูต่างๆกันนะบางคนนะฮะคือฟอกเงินนะโอ้ไปเกี่ยวด้วยแล้วก็มีภรรยานะเป็นดาราด้วยดาราโอ้โหครับแล้วก็ลือกันต่อว่าวันนี้เผลอๆนะถ้าไม่ผิดคิวนะครับ11โมงจะแถลงข่าวเรื่องนี้แหละหมายถึงว่าจับเพิ่มอะไรงั้นตอนนี้เนี่ยขยายเครือข่ายขยายเครือข่ายว่าแถลงข่าวที่ว่าดาราที่ว่าดารานักธุรกิจรถนักธุรกิจที่ว่าชื่ออะไรเนี่ยนะอักษรอะไรอักษรอะไรเนี่ยเขาพาดหัวกันหมดแล้วชื่อย่อบอใบไม้บอใบไม้คุณเป๊ปซี่ก็ไปนึกเองแล้วกันนะครับแต่บอใบไม้นี่บอกได้เพียงว่าเป็นชื่อเล่นนะฮะไม่ใช่ชื่อจริงครับถ้าชื่อจริงนั่นจุดๆไม่บอกเดี๋ยวแง้มก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องหิ้วเข้ามันไก่ไม่จะไปหิ้วส่วนดาราเนี่ยนะดาราสาวนี่โอ้โหลงเรียกไปฝากรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองเอ่ยชื่อไปนะฮะอันนี้ก็รอติดตามว่าจะมีการแถลงไหมวันนี้ครับ11โมงถ้าไม่ผิดคิวไม่ผิดคิวนะฮะ11โมงนะครับแต่ว่าไหนๆพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะพี่หลานพี่เปียบคือมีเรื่องนึงเนี่ยผมขอเวลาสั้นๆก็แล้วกันเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนแล้วก็เป็นชนกลุ่มน้อยด้วยนะฮะเป็นเรื่องราวที่เราได้ติดตามข่าวคราวกันมาโดยตลอดก็คือชาวหาดราไวย์เป็นข่าวมาตลอดนะก็เป็นข่าวคราวที่ครั้งหนึ่งก็เห็นมีรถแบ็คโฮใช่ไหมเอาหินเอาอะไรไปขวางไปพยายามที่จะขับไล่ชาวหาดราไวย์เนี่ยออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็อย่างที่เคยเรียนไว้ว่า31มกราคมนะครับก็จะมีการพิจารณาในส่วนของศาลเพราะมีการฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่อีก4คนครับซึ่งเป็นชาวราไวย์เนี่ยฮะปรากฏว่าน่าสนใจมากเลยพี่ลานพี่เป๊ะเพราะว่าวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระหว่างที่ทางศาลนัดอ่านคำพิพากษาอันนี้เป็นศาลชั้นต้นนะฮะ4คนนะฮะ4คนที่ถูกฟ้องโดยเจ้าของที่ดินที่บอกว่าเป็นโฉนดของเขาเนี่ยขับไล่ออกจากพื้นที่ไม่น่าเชื่อครับประชาชนที่เป็นชาวราไวย์ทั้งหลายเนี่ยยกทีมยกหมู่บ้านอ่ะพูดง่ายๆยกหมู่บ้านเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยคนนะไปนั่งเฝ้าไปนั่งติดตามเนี่ยหอบเสื่อหอบอาหารเนี่ยไปนั่งกินกันรอคำพิพากษาเลยนะฮะแล้วปรากฏว่านี่ฮะที่ระหว่างนั่งรอนะครับนี่คือการแสดงออกถึงพลังถึงความเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าคดีแต่ละคดีมันจะมีผลต่อคนอื่นด้วยเพราะจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากที่ทาง1ใน4นะครับที่ถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เป็นคนเดียวที่เดินทางมาฟังคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับก็ชื่อว่านายนิรันดร์หลังปานเนี่ยเป็น1ใน4นะครับนายนิรันดร์ลงมาเจอกับเนี่ยเพื่อนบ้านชาวหาดราไวย์นะครับโอ้โหทุกคนเนี่ยรอคอยคำตอบแล้วตกลงเป็นยังไงครับปรากฏว่าคุณนิรันดร์บอกข่าวดีครับครับคือข่าวดีที่มีผลต่อเรื่องการเดินหน้าหรือเรื่องการอยู่อาศัยต่อไปของชาวหาดราไวย์ที่ว่าเนี่ยครับเพราะทางศาลนะท่านยกฟ้องฮะแต่เบื้องหลังการยกฟ้องเนี่ยต้องบอกอย่างนี้พี่หลานพี่เป๊ปฮะคือลำพังชาวบ้านเองเนี่ยปัญโอกาสในการที่จะหาพยานหลักฐานหรืออะไรก็ตามมาสู้มาอ้างอิงในชั้นศาลเนี่ยยากแต่ว่าคดีนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากใครบ้างครับนักวิชาการจากจุฬานะฮะ DSI นะฮะรวมไปจนกระทั่งหลายส่วนนะฮะที่ไปช่วยการหาหลักฐานมีอะไรบ้างภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะภาพถ่ายนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงทาง DSI เนี่ยก็ไปขุดโครงกระดูกของบรรพบุรุษที่เคยอยู่อาศัยที่นี่นะครับแล้วไปหาข้อมูลหลักฐานของเด็กนักเรียนที่เคยเข้าโรงเรียนตั้งแต่ปี2496-97ราวนั้นนะและที่สำคัญที่สุดพี่ลานพี่แป๊บอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเมื่อวานนี้คุณนิรันดร์ออกมาพูดเลยนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่9เพราะหลักฐานอย่างหนึ่งที่นำมาแสดงและศาลเชื่อก็คือภาพที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินนะครับประพาสหาดราไวย์นะฮะ
เมื่อปีนะครับ2502ป่ะ2502ครับเออท่านประพาสเสด็จประพาสไปที่นั่น2502ในภาพเนี่ยไปปรากฏภาพของต้นมะพร้าวขนาดใหญ่อยู่ในภาพด้วยครับนะฮะนี่ฮะปรากฏว่าต้นมะพร้าวเนี่ยเจ้าของโฉนดเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเพิ่งปลูกมา10ปีแต่ภาพนี้ยืนยันได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต้นมะพร้าวมันมีตั้งแต่30ปีที่แล้วครับนี่แหละฮะถึงบอกว่านี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่9นะฮะที่ทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยทางศาลก็พิจารณายกฟ้องไปนะฮะอีก4คดีนะครับยังเหลืออีกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีจริงก็เป็นคดีนำร่องนะใช่ครับก็ต้องขอบคุณ DSI เขาด้วยนะงานนี้นะ DSI อาจารย์จากจุฬาเนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้ครับในช่วงเวลาอาจารย์ด่วนหน่อยคณะนิติศาสตร์มอลังสิตครับอาจารย์คมสันอาจารย์ใช่วิชาหมาคุณก็ลงไปดูด้วยครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ในกลุ่มกระบวนการยุติธรรมนะแล้วก็สุดท้ายก็ชาวหาดราวัยเนี่ยก็ได้รับคืนนะครับในสิ่งที่เป็นความยุติธรรมของพวกเขาเพราะเขาอยู่กันมาเนี่ยเขาบอก7ชั่วอายุคนแล้วพี่หลานพี่ต้นนะฮะเอาละส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะครับเรื่องสมเด็จพระสังฆราชหน่อยไหมเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวใช่คุณมาจากอ่านข่าวดึกไปแล้วออนไลน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายดร.วิศนุเครืองามก็บอกว่าที่มีข่าวว่าท่านนำฎีกาไปกราบบังคมทูลถวายรายชื่อนะฮะไม่จริงนะฮะยังไม่มียังไม่มีท่านออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทราบว่ามีข่าวนี้แต่ก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าในโลกออนไลน์นี่ก็แชร์กันกระหน่ำตั้งแต่บ่ายเลยนะคุณเป๊ปซี่ครับนะฮะแล้วก็ใน Facebook ของบุคคลสำคัญหลายคนใช่ไหมคุณมาจากก็ได้แชร์ประวัติของว่าที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะนะก็แชร์กันไปนะฮะเอ่ยชื่อได้ไหมนี่ Facebook ของใครบ้างก็มีของท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมนะฮะก็มีนำประวัติของท่านนะครับมานำเสนอนะครับผ่านทาง Facebook ของท่านก็คือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์หรืออัมพรอัมพโรนะใช่ครับอันนี้ก็ลำดับอาวุโสโดยสมณศักดิ์เนี่ยอยู่ลำดับ3ลำดับ3นะก็เป็นพระสมเด็จราชาคณะในสายธรรมยุทธสายธรรมยุทธครับนะแล้วก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะครับอายุของท่านก็89ฮะ89เกิด26มิถุนายน2470นะเป็นชาวอำเภอเมืองราชบุรีนะคุณเป๊ปซี่นะฮะก็ดูตามปูมประวัติแล้วของท่านเนี่ยผมว่าหลายฝ่ายก็ให้ความยอมรับนะแล้วเราเคยเปิดรายการเนี่ยถ้าคุณมาจักจำได้นะวันที่2พฤษภาคมเนี่ยเราพูดถึงว่าที่สมเด็จพระสังฆราช2 มกราคมนะฮะเราเคยพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะใช่นะครับแล้วก็มาบรรจบวันที่2พอดีอีกนะฮะก็กลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมยังจำได้ผมพูดว่ายังไงพูดถึงท่านนี้นะฮะสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเนี่ยคุณเป๊ปซี่ครับบอกว่านี่คือพระที่ทั้งสองฝั่งนี่ให้ความยอมรับทั้งสองฝั่งประธานโทษก็คือทั้งธรรมยุทธและมหานิกายครับนี่นะฮะถึงแม้ท่านจะเป็นธรรมยุทธนะฮะแต่ว่ามหานิกายก็ยอมรับธรรมยุทธก็ยอมรับโดยภาพรวมนะฮะก็เป็นข่าวเป็นคราวความคืบหน้าจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอข่าวที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็นำมาเรียนไว้เฉยๆก่อนนะเอาละฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งพี่ด่านพี่เป๊ปฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องต่างประเทศนะครับที่พี่เป๊ปเตรียมเอาไว้เนี่ยทางเรื่องของบันคีมูนด้วยนะฮะที่หลายคนบอกว่าอูอยากจะเห็นผู้นำเกาหลีใต้นะครับบันคีมูนแต่เห็นข่าวคราวอาจจะเป็นข่าวร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับพี่เป๊ปมีข้อมูลเรื่องนี้รวมไปจะกระทั่งถึงเรื่องการเลือกตั้งในฝรั่งเศสและที่พลาดไปได้เรื่องควายฮะควายน้ำตบท้ายหน่อยควายน้ำฮะควายทะเลหรือควายเลนะฮะมีเรื่องราวที่น่าเศร้าเกิดขึ้นด้วยครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาช่วงสุดท้ายคุยเคาะเจาะข่าวนะครับรอบๆ1เดือนนะครับสำหรับการจัดรายการซึ่งตอนนี้แฟนคลับนี่ก็ส่ง SMS เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะฮะบางท่านก็บอกว่าที่ไม่ชมอยู่นะแต่ไม่ได้ส่ง SMS นะครับเพราะบางทีอุสาวบอกอีกว่าที่ไม่ได้ส่งเนี่ยอย่าคิดว่าไม่ชมนะชมอยู่นะครับคือบางทีสายตาอาจจะมีปัญหาสำหรับการกดนะว่าลูกหลานไม่อยู่ปั๊บเนี่ยก็ได้แต่ชมเอาใจช่วยก็มีเยอะนะฮะเว้นแต่ว่าใครมีลูกหลานอยู่ข้างๆก็จะอ่ะช่วยพิมพ์ให้หน่อยแล้วก็ส่ง SMS มาให้หน่อยก็แล้วกันนะครับ4825118นะฮะก็บางท่านถามว่าคุณสำราญมาอยู่ช่องนี้แล้วหรือมาเป็นเดือนแล้วครับครบเดือนวันนี้แหละครับครบ1เดือนวันนี้นะครับคุยกันนะครับทุกเช้าครับก็ม
มาช่วยท่านสองบก.หน่อยครับทำไมมีสีสันขึ้นนะมาคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลทำไมมีสีดำเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ้าวคราวนี้ไปดูบันคีมูนหน่อยพี่เอาฝรั่งเศสก่อนเอาฝรั่งเศสก่อนก็เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสเนี่ยล่าสุดครับมันไม่น่าเชื่อคือเต็งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยครับ23เมษายนของเขาเนี่ยมี2รอบ23เมษายนแล้วก็7พฤษภาครับตอนนี้ก็เหลืออีก3เดือนไม่เต็มก็มีการหาเสียงตลอดช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายเบนัวอามงเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคสังคมนิยมเนี่ยได้รับเลือกตั้งคือว่าเป็นตัวแทนที่จะไปสู่สนามเลือกตั้ง23แต่เต็งหนึ่งที่เราเคยคุยกันนะครับก็คือนายฟรองซัวฟียงเนี่ยในภาพเนี่ยนะครับท่านเป็นตัวแทนของพรรคอนุรักษ์นิยมคือเป็นคะแนนนำมาตลอดไหมครับว่าในการทำโพลที่ผ่านมานะครับแต่ช่วง2วันที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าฟรองซัวฟียงเนี่ยถูกกล่าวหาจากหนังสือพิมพ์นะครับว่าทุจริตในหน้าที่ก็คือเอาภรรยาเนี่ยมาทำงานในเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองประจำรัฐสภาแล้วก็จ่ายเงินในช่วงที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นหลาย31ถึง56นะครับมีการจ่ายเงินไปเนี่ย 900,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ32ล้านบาทข้อกล่าวหาก็คือว่าภรรยาเนี่ยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยงานด้านการเมืองแต่ไม่ได้ไปทำงานเลยโอ้เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากแล้วก็เป็นประเด็นที่ตำรวจเนี่ยก็นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วก็การทำโพลนะครับเมื่อจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าคะแนนนิยมของฟรองซัวฟียงเนี่ยหล่นคนซ้ายนะครับคนในภาพนี่จะเป็นผลสำรวจโพลเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาครับปรากฏว่าคนที่มาแรงตอนนี้นะครับก็คือมาฮินเลแปงซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งอยู่ครับสุภาพสตรีขวาคนเนี้ยที่มีแนวการเมืองขวาจัดคนกลัวว่าถ้าชนะเลือกตั้งนี้ออกจากEUแน่นอนขณะนี้ได้ประมาณ126ร้อยละ26ถึง27คนกลางนะครับก็คือมาครองเอ็มมานูเอลมาครองคนนี้เป็นฝ่ายอดีตสังคมนิยมเหมือนกันแต่ว่ามาตั้งพรรคของตัวเองแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งคะแนนตอนนี้มาเป็นอันดับ2ก็คือร้อยละ22ถึงร้อยละ23ครับส่วนฟรองซัวฟียงเนี่ยหล่นมาครับหล่นมาอยู่ที่3ก็คือร้อยละ19ถึงร้อยละ20อันนี้เนี่ยขณะที่ทางตำรวจของฝรั่งเศสเองยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหานะคุณสำราญครับถ้าตั้งข้อกล่าวหาเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยคนก็คาดการว่าคะแนนของฟรองซัวฟียงเนี่ยจะหล่นลงมาอีกแล้วตอนนี้ครับพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนท่าทีแล้วพูดถึงแผน B แล้วพูดถึงการเตรียมการในสถานการณ์ที่มันพลิกเปลี่ยนเนี่ยแล้วคะแนนของฟรองซัวฟียงมันหล่นลงมาเยอะๆเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคไหมครับโอ้วันนี้สนุกเลยครับอันนี้ก็จะนำไปสู่ใกล้ละหาเสียงกันแล้วก็เป็นประเด็นที่ฟรองซัวฟียงเนี่ยถูกโจมตีในเรื่องนี้มากในเวทีการเมืองของฝรั่งเศสเนี่ยฟรองซัวฟียงเนี่ยได้รับฉายาว่ามิสเตอร์คลีนก็คือเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่มีเรื่องด่างพร้อยในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ฟรองซัวฟียงก็บอกครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการวางแผนของฝ่ายการเมืองที่จะทำลายความน่าเชื่อถือก่อนหน้าการเลือกตั้งอีก3เดือนข้างหน้าครับก็ต้องติดตามดูนะครับถ้าเกิดสู้กันเนี่ยนะครับ2คนเนี่ยวันที่7เนี่ยจะเป็นการต่อสู้รอบสุดท้ายคาดว่าอาจจะเหลือทางเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยคนกลางไปสู้กับทางมาฮินเลแปงครับแล้วถ้าสู้กัน2คนถ้าสู้กัน2คนเนี่ยโอกาสที่มาครงจะชนะเนี่ยมีสูงแต่ถ้าเกิดมาฮินเลแปงชนะนี่เกมพลิกเลยนะครับครับกลายเป็นจะต้องมีเฟร็กซิตแน่นอนเพราะว่ามาฮินเลแปงออกมาบอกว่าถ้าชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสิ่งแรกที่ก็จะทำก็คือลงประชามติถอนตัวจาก EU อันนี้ก็เป็นสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ที่ห่างกันล่าสุดเนี่ยมันมากไหมพี่เป๊ปอันนี้มันเป็นคือจะมีผู้สมัครลงทั้งหมดประมาณ7คนนะ6ถึง7คนจากหลายพรรคนะครับแต่ว่าทางสื่อต่างประเทศเนี่ยก็จับมา3คนละครับที่ว่าเป็นเต็งคนนึงก็อยู่ที่20กว่าแล้วก็ประมาณเนี้ย23 24 25 26แต่พอผ่านรอบแรกไปแล้วเนี่ยต้องไปสู้กันในรอบ2วันที่7พฤษภาแต่โอกาสฟังซัวซีเยงนี่นะลำบากแล้วใช่ไหมฮะโอ้ลำบากครับลำบากแล้วถ้ายิ่งถ้าเกิดถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการนะจบข่าวเลยครับจบข่าวเลยไปไม่ได้เลยเพราะว่าพอมีข้อกล่าวหาในเรื่องของก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมสามเดือนนะคุณประจักษ์มันเปลี่ยนตัวทันไหมอ่ะพรรคอนุรักษ์เนี่ยมันไม่น่าจะแล้วทางมาฮินเลแปงก็มาแรงคนกลางเนี่ยเอ็มมานูเอลมาครงก็เป็นเต็ง
ต็งหนึ่งเต็งสองครับตอนนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นการเมืองในฝรั่งเศสก็หยิบมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราทางคุยเคาะเจาะก็เอามาพูดตลอดก็คือหลังจากที่บังคีมูนเดินทางกลับมาเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนตุลาคมครับตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางบังคีมูนก็หาเสียงตลอดแล้วเมื่อวานนี้คนช็อกเลยครับประจักษ์เซอร์ไพรส์เลยเพราะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เข้าไปพูดคุยกับฝ่ายการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับในเกาหลีใต้ออกมาแถลงข่าวไม่มีใครคาดคิดอยู่ๆบอกเลยว่าทางคือบังคีมูนเนี่ยอันนี้ครับการแถลงข่าวคือบังคีมูนก็ถอดใจเลยบังคีมูนถอดว่าบอกว่าหลังจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยเราก็เห็นถึงความรู้สึกอ๋อไม่ได้ตั้งพรรคเองแต่ว่ามีพรรคการเมืองสนับสนุนครับแล้วก็เต็งหนึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งที่ลงสมัครไว้แล้วก็คือนายมุนเจจินนะครับที่เป็นผู้สมัครของลงสมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นคนขวานะครับมุนเจอินขณะนี้เนี่ยคะแนนนำบังคีมูนอยู่เกือบ 20% อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทางบังคีมูนถอดใจแล้วการเลือกตั้งถามว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่จะมีขึ้นถ้าหากประธานาธิบดีปักกึนเฮนะครับคนกลางเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนวันไหนนับไปเลย60วัน2เดือนจะต้องมีการเลือกตั้งภายในกรอบ60วันมุนเจจินพรรคเดียวกับปักกึนเฮป่ะมุนเจจินนี่ก็เป็นอยู่ฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านเหรอแต่ว่าปักกึนเฮนี่ถ้าถูกถอดถอนนี่ก็คงหมดละแล้วก็มุนเจจินนี่ก็จะเป็นเต็งหนึ่งขนาดนี้เลยเพราะว่าคะแนนนำมาตลอดแต่ว่าการถอนตัวของบังคีมูนนี่ก็เป็นประเด็นที่คนก็ยังงงกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าใครๆก็คาดว่าเนี่ยหลังจากที่ท่านกลับมาจาก UN นะครับไปอยู่นั่น10ปีใครๆก็คิดว่าจะเป็นน้ำดีแล้วก็มาทำงานการเมืองมาทำให้เกิด อะไรมาปฏิรูปการเมืองเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยครับคงคิดนาทีสุดท้ายดูแล้วอย่าดีกว่าอย่าเปลืองตัวเลยแล้วบางคีมูนก็โดนกล่าวหาในเรื่องน้องชายด้วย คือน้องชายเนี่ยไปทำธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ถูกทางสหรัฐตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการติดสินบนในเกาหลีใต้มันก็เลยเป็นประเด็น ถ้าผู้สมัครเนี่ยแล้วถูกกล่าวหาในเรื่องการทุจริตเนี่ยอีกฝ่ายนึงเขาใช้เป็นประเด็นโจมตีเลย ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้บางคีมูนเนี่ยคะแนนตามเกือบ 20% ครับก็ต้องดูครับว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นถ้าตามกรอบเวลาเนี่ยจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมแต่ถ้าปักกึนเฮถูกถอดถอนก็มีใน60วันหลังจากถูกถอดถอนครับก็จะเร็วขึ้นก็เร็วขึ้นครับก็ดูการเมืองบ้านเขาเนี่ยบางทีก็มาเปรียบเทียบกับการเมืองบางประเทศนะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันถูกกล่าวหาหรือมีความชัดเจนในระดับที่เชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวพันก็ยังอยู่ปกติก็ดูฝรั่งเศสเลยครับใครจะนึกอ่ะฟังโซฟียงนี่เต็งหนึ่งเลยคะแนนนำตลอดแต่ของบ้านเราเนี่ยนะเนี่ยสินบนโอนสรอยต้องพูดกับรัฐบาลโดยตรงเลยนะต้องบอกว่าตอนนี้ท่านนายกครับหลายซุ่มเสียงบอกว่ารัฐบาลช้าไปพอสมควรทีเดียวนะคือไม่ทันใจประชาชนอ่ะครับต้องลุยให้เร็วกว่านี้หน่อยครับในการที่จะปราบปรามเรื่องสินบนทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หลายตัวหลายคนก็อยากจะให้เดินให้รวดเร็วเพราะว่าคนก็เชียร์นายกอยู่แล้วใช่ฮะนะฮะครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องสินบนของโรลส์รอยส์ในการบินไทยนะครับก็อย่างปตท.มาถึง CCTV ที่รัฐสภากับสนามบินด้วยนะครับเอาละมาปิดท้ายนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยไปดูเรื่องปยป.เพราะวันคิกออฟนะฮะเรื่องของควายฮะเรื่องของควายน้ำหรือว่าควายทะเลนะครับที่ทะเลน้อยนะครับจังหวัดพัทลุงนะฮะหลังจากที่มีการนำเสนอเรื่องราวข่าวคราวมาโดยตลอดนะครับว่าหลังจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณทะเลสาบสงขลาแล้วก็ ลาเลยไปกระทั่งถึงแถวทะเลน้อยนะครับที่อยู่ซีของจังหวัดพัทลุงนะก็เลยทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของควายน้ำนะครับเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยก็เริ่มที่จะลดน้อยถอยลงนะครับแล้วก็เวลาแกลุยน้ำไปหากินนะครับก็ต้องใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะในการที่ว่ายฝ่ากระแสน้ำไปนะครับฝ่ายน้ำที่เยอะแยะมากมายแกก็เลยทำให้ควายจำนวนหนึ่งนะครับก็หมดแรงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตไปนะครับข้อมูลล่าสุดเข้ามาเนี่ยจากปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงนะครับคุณณรงค์สุทธิสังบอกว่าตอนนี้นะครับควายน้ำหรือว่าควายทะเลนะครับที่หากินอยู่ตามทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าพลุในซีกของจังหวัดพัทลุงแถวทุ่งทะเลทุ่งทะเลน้อยเนี่ยนะครับแถวทะเลน้อยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ตายไปแล้วประมาณ200ตัวนะฮะ200ตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ
แล้วก็พยายามที่จะว่ายน้ำเพื่อที่จะไปหาอาหารนะครับก็มีหญ้าน้ำบ้างตะไคร่น้ำอะไรต่ออะไรบ้างนะมันอยู่นานจนเกินไปนะครับก็หมดแรงฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเพราะอยู่ในน้ำมากจนเกินไปคือควายมันไม่ใช่กบฮะไม่ใช่เต่าคือเต่ากับกบเนี่ยมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันอยู่ในน้ำได้โดยสปีชีส์ของมันแต่ว่าควายเนี่ยจริงๆแล้วถูกออกแบบให้อยู่บนพื้นดินเพียงแต่ว่าพื้นที่ป่าพุที่ว่าเนี่ยป่าพุแล้วก็ทุ่งหญ้าใหญ่ป่าพุที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยครับเขาวิถีชีวิตเป็นแบบนั้นก็เลยปล่อยควายเนี่ยมาลงไปหากินนะครับในพื้นที่ในน้ำก็เลยทำให้ควายเนี่ยมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้พอสมควรสุดท้ายก็ทำให้เรื่องราวของควายน้ำหรือว่าควายทะเลนะครับที่นี่เนี่ยตอนนี้ก็ตายไป200 กว่าตัวจากทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมีประมาณสัก 3,500 นะราวๆนี้นะครับนี่เขาบอกว่าเป็นควายฝูงสุดท้ายนะครับที่เป็นควายน้ำหรือว่าควายทะเลฮะนี่ฮะก็นำมาฝากท่านผู้ชมไว้นะครับเป็นข่าวเศร้านะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของควายฮะผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยทำให้ควายเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปเยอะพอสมควรนะฮะเอ๊ะมีผมขอนิดนึงนะมันมีเรื่องพูดคุยสันติสุขคือพอดีเพิ่งเช็คข่าวได้มาว่าทางดาโต้ซัมซัมินเนี่ยผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาไทยวันนี้แหละวันเนี้ยครับคือวันเนี้ยจะมาพูดคุยกับพลเอกอัศราเกิดผลประธานคณะพูดคุยสันติสุขของไทยแต่ดาโต้ซัมซัมินก็เป็นผู้ประสานงานก็คือเป็นคนกลางครับในการเจรจาเข้าใจว่าน่าจะมีการหารือกันถึงกรอบแนวทางสำหรับเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการทำเซฟตี้โซนพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทางซัมซัมินมานี่อาจจะมีความคืบหน้ายังไงพรุ่งนี้อาจจะเอามารายงานเพิ่มเติมในส่วนนี้สุดท้ายปยป.ก็ได้สัก2วรรคคุณประจักษ์นะครับนายกบอกเมื่อวานเนี่ยคุณเป๊ปซี่เป็นรายการตามล่าหาความจริงของแม่น้ำมหาสายว่าแม่น้ำมหาสายแต่สายทำอะไรกันไปบ้างครับแล้วก็จะมาบูรณาการยังไงเดินหน้าปฏิรูปต่อไปดร.สวิทย์เมษินทรีนะฮะเลขานุการของปยป.ปยป.เนี่ยนะบอกว่าเมื่อวานคือการซักซ้อมการปฏิบัติไม่ใช่ซักซ้อมความเข้าใจนะอันนี้คีย์เวิร์ดเลยแล้วท่านก็แจกแจงนะแต่ว่านั่นแหละคนจะมึนมากนะฮะต้องบอกรัฐบาลนิดหนึ่งว่าคนมึนเพราะไปตั้งอนุกรรมการโน่นอนุกรรมการนี่นะมันย่อไปหมดตอนนี้ คนขี้เกียจดูผังแล้วประมาณนั้นแหละฮะอยากเห็นการ implement การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแต่ที่วางไว้โดยหลักการโดยยุทธศาสตร์เนี่ยโอเคแล้วขอให้ลงมือปฏิบัติเลยครับก็มี27วาระของการปฏิรูปถูกต้องครับที่ออกมาเมื่อวานนี้นะฮะรีดมาแล้วหรือรีด7วาระการปฏิรูปเอาละฮะเดี๋ยววันต่อไปนะครับเราค่อยมาไล่เรียงกันดูนะครับเพราะว่าเรื่องปยป.หลายต่อหลายคนอาจจะเข้าใจยากสักเล็กน้อยมาสรุปสั้นๆให้ฟังก็จะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอย่าลืมติดตามนะครับในส่วนของอินโฟกัสนะครับเรื่องราวในต่างประเทศที่มีความน่ารักนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับใครบอกว่าต่างประเทศนี่เป็นเรื่องที่ดูยากเดี๋ยวดูอินโฟกัสแล้วจะเปลี่ยนใจนะครับสำหรับเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ